เอาพาคุณผู้ชมไปที่เชียงใหม่กันบ้างครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นชาวไทยม้งนะฮะเขาบอกว่าเขาทำงานช่วยร้านกาแฟทำได้เดือนเดียวไม่ไหวขอลาออกเพราะเขาใช้งานหนักเหลือเกินตื่นเช้ามาเลี้ยงแมว20ตัวช่วยขายกาแฟถ้าปิดร้านขายกาแฟไม่ดีต้องเอาน้ำส้มไปขายโรงพยาบาลทำอย่างเงี้ยตื่นตีห้าถึงสองทุ่มทุกวันขอลาออกเจ้าของไม่ให้ลาออกอ้าวบอกว่าถ้าจะลาออกต้องบอกล่วงหน้า3เดือนอ๋อผิดระเบียบโอ้โหเฮ้ยแล้วมันขนาดเราอยู่บริษัทใหญ่อย่างนี้ยังไม่ต้อง3เดือนเลยนะเดือนเดียวก็ได้แล้วแล้วนี่เงินก็ไม่ให้เขาเหรอเห็นบอกเงินใช่ฮะประเด็นก็คือพอประสงค์จะออกเงินก็ไม่ยอมให้ลาออกก็ไม่ให้ออกไม่รู้จะทำยังไงแล้วพาไปดูครับเด็กหญิงชาวม้งคนนี้อายุ15ครับเขาเนี่ยทำงานที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่อำเภอจอมทองไม่ได้รับค่าจ้างทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับคนที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์ในโลกออนไลน์ชื่อคุณอรัญญาหรือป้าอ๋อยป้าอ๋อยเล่าให้ฟังว่าน้องม้งที่เป็นชาวม้งคนนี้ชื่อน้องส้มอายุ15น้องแวะมาซื้อกับข้าวที่ร้านเป็นประจำก็เคยถามน้องส้มว่าส้มมีเพื่อนอีกไหมเนี่ยป้าอยากหาคนมาช่วยงานที่ร้านถ้ามีบอกป้านะก็แลกไลน์กันเอาไว้จนกระทั่ง12ธันวาคมที่ผ่านมาครับอยู่ๆน้องส้มเนี่ยก็ไลน์มาถามป้าอ๋อยว่าป้าได้คนยังอ่ะหนูอยากขอสมัครป้าอ๋อยก็งงอ่ะอ้าวหนูทำงานอยู่ร้านกาแฟไม่ใช่หรอเออจะมาสมัครกับป้าทำไมหนูจะมาทำไมน้องก็เลยเล่าให้ฟังว่าหนูทำงานมาเดือนกว่าแล้วเจ๊เขาไม่จ่ายค่าจ้างหลังจากนั้นไม่นานน้องส้มก็ไลน์มาบอกป้าอ๋อยว่าอ้าวหนูไปลาออกแล้วเขาไม่ให้หนูออกเขาบอกว่าต้องลาออกล่วงหน้า3เดือนอ๋ออู้มีอย่างงี้ด้วย3เดือนเลยเหรอโอ้3เดือนนี่1ไตรมาสนะฮะด้วยความสงสารเด็กที่ทำงานไม่ได้เงินโอ้ก็ต้องขอบคุณทางป้าอ๋อยด้วยป้าอ๋อยก็เลยโทรศัพท์ไปบอกพ่อแม่เด็กและพาเด็กไปแจ้งความเรียกร้องขอค่าจ้างเดือนกว่าที่ทำไปและนำเรื่องที่เกิดขึ้นไปโพสต์ในโลกออนไลน์เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้เด็กครับทุ่มกว่าพ่อแม่เขาก็พาลูกมาบอกว่าพาลูกมาจากตรงนั้นแล้วก็ถามว่าน้องเขาได้เงินไหมบอกไม่ได้แล้วก็เลยบอกเออไม่เป็นไรวันนี้ก็ไปพักกับพี่ก่อนก็พาไปถามน้องเขาหิวข้าวไหมเขาบอกหิวแล้วก็เลยพาแวะกินข้าวก่อนก็เลยถ่ายรูปน้องแล้วก็ลงเฟซบอกว่าทำอย่างเงี้ยมันไม่สมควรที่เราลงอ่ะไม่ได้ต้องการอะไรต้องการเนี่ยจะเรียกร้องให้น้องก็ได้ตังค่ารายวันค่าแรงแล้วก็เด็กอีกหลายคนที่ไม่ได้อ่ะเขาสมควรจะได้ค่าแรงตรงนี้ไม่ใช่ว่าใช้งานเขาแต่ไม่ให้ค่าอะไรพี่โตไปคุยกับเจ้าของบ้านที่เขาเช่าบอกนั่งชี้นิ้วใช้อย่างเดียวไม่ยอมแม้แต่ผ้าที่ใส่ก็ให้น้องเขาไปซักเอาไปซักให้แล้วต้องไปตัดแล้วต้องทำงานแทนทุกอย่างเพราะเราแล้วรู้ไหมว่าค่าแรงเขาเท่าไหร่วันละร้อยใช่ค่ะวันละร้อยวันละร้อยเดี๋ยวนะค่าจ้างกันต่ำนี่ยังห่างนะก็ใช่ฮะผมว่าเดี๋ยวเจ้าของร้านกาแฟเนี่ยจะมีปัญหาแล้วฮะหนึ่งค่าแรงน้อยเกินไปหรือเปล่าสองใช้แรงงานเด็กก็เปล่านี่อายุเท่าไหร่17อ่ะ15 15โอ้โหยังเป็นเยาวชนเป็นไงเนี่ยแล้วก็จะเจอเรื่องเอ๊ะจะไปโกงเด็กเรื่องของเงินอะไรอีกวันละร้อยเดี๋ยวจะเรื่องจะไปกันใหญ่นะฮะทำงานเยี่ยงทาสนักข่าวเราไปคุยกับน้องส้มน้องส้มเขาบอกว่าก่อนหน้าเธอลงประกาศหางานเอาไว้ก็มีร้านกาแฟร้านเนี้ยทักมาชวนไปทำงานให้ค่าจ้างวันละร้อยเริ่มงานวันแรก28ตุลาคมร้านบอกว่าค่าแรงวันละร้อยจ่ายเงินเป็นสัปดาห์นะสัปดาห์ละครั้งก็คือสัปดาห์ละ700น้องส้มบอกว่าใช้งานหนักมากต้องตื่นตั้งแต่ตีห้ามาทำความสะอาดแมวนะแล้วร้านเนี่ยเจ้าของเนี่ยเลี้ยงแมว20กว่าตัวหลังจากดูแลแมว20กว่าตัวเสร็จไปเปิดร้านกาแฟเตรียมของและอยู่ร้านกาแฟขายกาแฟจนถึง5โมงครึ่งทำทุกอย่างจริงและถ้าวันไหนขายไม่ดีต้องหอบน้ำส้มในร้านไปขายต่อที่โรงพยาบาลจอมทองกลับมาบ้านตอนเย็นทำความสะอาดบ้านและดูแลแมวอีกรอบถึง2ทุ่มโอ้โหเด็กอายุแค่15ใช่ฮะทำทุกอย่างทั้งที่บ้านที่ร้านกาแฟคิดดูตื่นตี5ก็ตีว่าทำงาน6โมงแล้วกันทำงาน6โมงเสร็จ2ทุ่มนี่14ชั่วโมงต่อวันได้วันละ100ฮะโอ้โหบอกที่เธอท้อใจก็คือพอทำงานครบ1สัปดาห์เจ้าของร้านไม่จ่ายเงินอ้างว่าเดี๋ยวเจ๊เก็บเงินไว้ให้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะให้เมื่อไหร่ผ่านไปเดือนกว่าต้องการใช้เงินไปขอเงินเจ๊ไม่ให้ก็เลยตัดสินใจลาออกก็ยังไม่ยอมให้ออกอีก
บอกต้องบอกล่วงหน้า3เดือนเลยมาปรึกษากับป้าอ๋อยฮะเขาบอกเขาจะจ่ายเป็นอาทิตย์แต่ว่าทำงานเป็นอาทิตย์เนี่ยเขาไม่จ่ายเนี่ยค่ะเขาให้เราตื่นตีห้ามาทำความสะอาดแมวค่ะหลังจากทำความสะอาดแมวเสร็จเขาก็จะให้เราไปร้านไปเปิดร้านไปล้างของไปช่วยดูของนี้เสร็จพอทำงานเสร็จที่ร้านก็ปิดร้าน 5:30 นไปถึงบ้านแล้วก็ต้องไปจัดการแมวทำความสะอาดแมวงี้ค่ะถึง 2:00 นบ้าง 3:00 นบ้างงี้ค่ะคือเขาไม่ให้เราออกค่ะเขาบอกว่าถ้าเราจะออกเนี่ยเราต้องบอกเขาล่วงหน้า3เดือนไม่ก็หาคนมาแทนเราเงี้ยค่ะสาเหตุที่เราตัดสินใจออกเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ตังค์ที่ทำงานนะคะเห็นว่าล่าสุดป้าอ๋อยรับน้องส้มไปทำงานแทนแล้วให้กินอยู่ฟรีครับแล้วค่าแรงเนี่ยเห็นบอกว่าเบื้องต้นนะอาจจะให้200ก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันโอ้แต่เจ้าของร้านเนี่ยล่าสุดเห็นว่ามาชี้แจงผ่านเพจเชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็นบอกว่าเด็กมาขอทำงานจริงแต่ไม่ใช่การจ้างงานอ้าวเจ้าของร้านบอกเด็กไม่มีที่ไปเลยให้มาอยู่เรียนรู้งานช่วยเหลืองานแลกกับที่ให้อยู่ที่อยู่ที่พักอาศัยเลี้ยงอาหารพ่อแม่เด็กก็รู้เรื่องนี้ดีให้ที่พักอาศัยให้อยู่ให้กินฟรีเลยไม่ต้องจ่ายเงินก็เลยไม่ต้องจ่ายตังทีมข่าวลงพื้นที่ร้านกาแฟพบว่าวันนี้ร้านปิดฮะพอลองโทรศัพท์ไปก็ไม่มีคนรับสายจากการสอบถามชาวบ้านละแวกนั้นบอกว่าเจ้าของร้านอายุประมาณ45ปีมาเช่าห้องแถวเปิดร้านกาแฟได้สัก3ปีแล้วที่ผ่านมาเพราะว่ามีลูกจ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กผู้หญิงจากบนดอยแต่แทบทุกคนเลยทำงานแป๊บเดียวออกเพราะไม่ได้เงินค่าจ้างทำให้ไม่มีใครทนอยู่กับเขาขณะที่ทางร้านก็มักจะอ้างว่าเด็กขโมยเงินหรือเด็กขี้เกียจบ้างหรือติดเพื่อนบ้างทำให้เด็กต้องออกจากงานโอ้โหนี่เรียกว่าเป็นวิธีการของเขาหรือเปล่าที่ทำให้ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างนั่นน่ะสิต้องไปดูข้อกฎหมายหน่อยนะแล้วเด็กอายุ15ด้วย